พิ่มขึ้นจากปี63 100,000 ล้านบาทขอเรียนท่านประธานว่าในการจัดสรรเป็นรายกระทรวงมีทั้งกระทรวงที่ลดมีทั้งกระทรวงที่เพิ่มก็ขออนุญาตประธานยกตัวอย่างเป็นบางกระทรวงนะครับท่านประธานครับกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นกระทรวงหนึ่งที่ได้รับงบประมาณมากแต่ปีนี้ได้รับงบประมาณลดลงครับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 358,360,950,000 เศษลดลงทั้งสิ้น 9,383.7 ล้านบาทเศษท่านประธานครับถ้ารวมกับงบที่โอนตัดไปในปี63ซึ่งในปี63นั้นถูกตัดงบประมาณไป 4,991.7 ล้านบาทเศษใน2ยอดนี้รวมกันแล้วก็จะเป็นเงินประมาณ 13,375.4 ล้านบาทเศษอันนี้คืองบที่กระทรวงศึกษาถูกตัดในขณะที่งบประมาณของรัฐบาลเพิ่มท่านประธานครับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาบอกว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีในทุกมิติให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมขัดเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอันนี้คือวิสัยทัศน์แต่งบประมาณที่ได้ลดลงไม่ทราบว่ากระทรวงศึกษาจะพัฒนาได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ท่านประธานฟังในรายละเอียดบางเรื่องท่านประธานครับโควิด-19นั่นคือเหตุผลที่จะต้องตัดงบประมาณปี63แต่พอเปิดเทอมปี63เปิดเทอมนี้นะครับเทอมแรกนี่ซึ่งเลื่อนมาจากพฤษภาจนถึงกรกฎาคมนี่เงิน 4,000 กว่าล้านที่ตัดไปเนี่ยแทนที่ว่าจะมาเยียวยาคนในกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งขาดแคลนหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการครับให้จัดหาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกคนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันนี้ผู้บริหารหน่วยงานออกไปตรวจเยี่ยมไปดูความพร้อมใช้งบประมาณเยอะแยะครับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าที่พักเดินทางไปแต่เงินงบประมาณที่จะให้โรงเรียนเขาไปจัดซื้อในเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยครับเขาได้จากไหนครับถ้าบอกจัดหาคนตามบ้านนอกบ้านนาผู้ปกครองเขาหาไม่ได้หรอกครับเพราะลำพังเงินจะซื้อกินเขาก็ไม่มีจำเป็นก็ต้องเดือดร้อนที่ครูที่ผู้บริหารผมเชื่อว่าสสเขตหลายคนที่ท่านอยู่ในเขตนะครับสุดท้ายผู้บริหารก็ต้องมาหาสสนั่นแหละครับมาขอเมื่อมาขอไม่มีแล้วก็ต้องหาให้อันนี้คือความจำเป็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านท่านได้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดวิกฤตรอบสองขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนซึ่งไม่มีงบประมาณเลยในการที่จะดูแลพวกนี้เนี่ยท่านจะทำยังไงเพราะว่าดูในรายละเอียดการจ่ายแล้วไม่มีท่านประธานครับภาวะวิกฤตโควิดมันไปส่งผลวิกฤตให้กระทรวงศึกษาท่านประธานคงได้ยินข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาโดยหน่วยงานในองค์การในกระทรวงศึกษาธิการคือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคปลดพนักงานองค์การค้า980กว่าคนนี่คือวิกฤตโควิดเสร็จแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจตามมากระทรวงศึกษาได้รับผลกระทบใน980กว่าคนเนี่ยท่านประธานรู้ไหมครับว่าอายุการทำงานของเขาเนี่ย 20-30 ปีจะต้องหาเงินชดเชยหาเงินทดแทนเมื่อเขาถูกออกจากงานถูกเลิกจ้างเท่าไหร่แต่หน่วยงานในกำกับหน่วยงานที่เป็นแม่นั่นก็คือสกสคได้รับงบประมาณเท่าไหร่ครับท่านประธาน125ล้านบาทแล้วเงินที่จะต้องใช้จ่ายในการให้ทดแทนกับคนที่ถูกออกเนี่ย900กว่าคนเนี่ยผมว่าอย่างต่ำเนี่ยคนละ1ล้านอย่างต่ำนะครับปัญหาที่จะตามมาครับท่านประธานครับหนี้สินที่บุคคลเหล่านั้นเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขององค์การค้าไม่ว่าจะเป็นหนี้
ธนาคารออมสินซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นสมาชิกชปค.แล้วก็มีสิทธิ์ไปกู้เงินอันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่กระทรวงศึกษาจะต้องประสบเพราะที่ผ่านมาถ้าท่านประธานผมเชื่อว่าในอดีตท่านประธานเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาองค์การค้านี่ครับเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่หาเงินนอกงบประมาณให้กระทรวงศึกษาเลี้ยงกระทรวงศึกษามาแต่ก่อนแต่พอมาตอนนี้มาเจอกฎหมายเสรีเรื่องการพิมพ์เรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถไปต่อสู้กับเอกชนได้เพราะตอนนี้ปัญหาที่เกิดในวงค้ามันหมักหมมมันสะสมมาต่อเนื่องนานครับเอาละเมื่อผู้บริหารท่านตัดสินใจว่าการที่ท่านตัดสินใจที่จะเลิกจ้างแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่นานหรอกครับท่านจะเห็นปัญหาเหล่านี้ท่านประธานครับผมจะยกหน่วยงานตรงที่อยู่ในกระทรวงศึกษาบางหน่วยงานให้ท่านเห็นว่าผมยกตัวอย่างสพทครับสพทนี่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 279,000 กว่าล้านบาทลดไป 8,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ถ้านับจากปี63ก็ 3,000 กว่าล้านบาทสรุปแล้วว่าสพทเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุดมีนักเรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับเกือบ7ล้านคนแต่งบประมาณถูกตัดแล้วท่านจะไปพัฒนาคนได้ไงครับท่านประธานครับในการลดปี63เนี่ยที่ตัดเข้าไปเนี่ยพอผมไปดูในรายละเอียดของปี64ที่อยู่ในเล่มเนี่ยในบางส่วนที่ถูกตัดไปไม่มีปรากฏเลยว่าจะมาบรรจุในปี64ผมยกตัวอย่างเรื่องงบประมาณที่ถูกตัดก็คือเรื่องสิ่งก่อสร้างบ้านอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบางโรงเรียนเขานึกว่าเขาจะได้งบประมาณก็มีการรื้อถอนแล้วครับเดี๋ยวนี้พอไม่ได้งบประมาณมาก่อสร้างจะให้เขากางเต็นท์เรียนหรือไม่แน่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนก็คงต้องทำผ้าป่าเพื่อหาที่พักพิงให้กับเด็กอันนี้คือโรงเรียนตามชนบทตามบ้านนอกเพราะว่าในปี64ท่านไม่ได้นำเอาความขาดแคลนเหล่านั้นเข้ามาตรวจสอบเลยถ้าบอกว่ามันเข้าเล่มแล้วแต่มาดูในรายละเอียดงบประมาณบางอย่างมันก็เพิ่งเห็นเพิ่งได้ท่านก็น่าจะชดเชยเขาท่านประธานครับการจัดสรรงบประมาณบางส่วนมันไม่เหมาะสมมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ชัดเจนผมขอยกตัวอย่างเป็นบางรายการนะครับบางรายการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเดียวมีแต่คุณภาพปริมาณไม่มีเลยบอกว่าถ้าทำแล้วจะเพิ่มขึ้น 70-80% ทำแล้วจะเพิ่มขึ้น 1-2% แต่ถามว่าฐานความคิดที่ท่านบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมันมาจากไหนไม่มีเลยในตัวชี้วัดต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานเหล่านี้ต้องไปแก้ไขผมยกตัวอย่างครับท่านประธานยกตัวอย่างงบดำเนินงานของรายการหนึ่งของสพทนั่นก็คือรายการผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับรายการนี้เนี่ยค่าตอบแทนค่าใช้สอยวัสดุได้งบประมาณทั้งหมด 6,249 ล้าน 3 แสนบาทเศษแต่ผมสงสัยว่ารายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการให้ราชการเนี่ยผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเนี่ยจ่ายไปถึง 1,844 ล้านบาทเศษผู้ปฏิบัติงานให้ราชการนี่คือใครครับไม่ใช่ข้าราชการที่กินเงินเดือนที่อยู่ในงบเงินเดือนเหรอครับบุคคลกลุ่มเหล่านี้เป็นใครถ้าเป็นที่ปรึกษาท่านทำไมต้องไปจ้างแพงขนาดนั้นเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่เรามีคนของเราอยู่แล้วสงสัยครับท่านประธานแล้วยังมีอีกงบประมาณงบหนึ่งครับค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานอันนี้ก็พันกว่าล้านถามว่าค่าจ้างเหมาคนช่วยปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยคือค่าครูอัตราจ้างหรือค่าครูธุรการหรือค่าจ้างนักการพันโรงใช่ไหมซึ่งรายการนี้เนี่ยเราเคยเสนอให้ท่านไปของบประมาณในหมวดบุคลากรแต่ก็ยังมาปรากฏท่านประธานครับ
รายการที่ผมพูดถึงเนี่ยจะมีอยู่เกือบทุกแห่งสำหรับงบประมาณที่ใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการเนี่ยมีทุกแห่งครับแล้วก็แห่งละมากด้วยเป็นพันๆล้านพอไปดูเรื่องวัสดุการศึกษาครับรายการของนักเรียนที่จบการศึกษาภาพครับวัสดุการศึกษามีเท่าไหร่ครับมีแค่27ล้านเพราะสิ่งเหล่านี้ผมว่าความไม่เหมาะสมก็ฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารและรัฐบาลได้พิจารณาท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงที่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไปจัดสรรแล้วมันทำให้หน่วยงานบางหน่วยงานลดลงจนน่าตกใจครับจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมหาดไทยได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับท่านประธาน 13,352 ล้านบาทเศษจังหวัดอำนาจเจริญผมครับจัดสรรงบประมาณลดลง 70% ถ้าเราคิดดูครับตอนนี้งบประมาณที่ได้รับนี่น้อยกว่าเทศบาลบางแห่งผมน่าสงสารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านเป็นคนขยันครับทำงานดีอยากพัฒนาแต่มาดูงบประมาณแล้วลดลงไป 70% บางจังหวัดเพิ่มเป็น 30-40% ผมว่าท่านจัดสรรอย่างนี้เนี่ยความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนความเหมาะสมอยู่ที่ไหนผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าท่านไม่แก้ไขท่านไม่ปรับปรุงงบประมาณถ้าจังหวัดผมยังได้อยู่เงี้ยผมจะอภิปรายเพื่อตัดงบประมาณในส่วนนี้ท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาที่อาจจะเกินมาบ้างนะครับก็อยู่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับ